ละหมาดวันศุกร์ตามอิหม่ามจากการถ่ายทอดสดใช้ได้หรือไม่ครับละหมาดที่ไหนครับชั้นล่างชั้นบนคงจะละหมาดที่บ้านหรือเปล่าละหมาดที่บ้าน ผมยึดในทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่อุลามาร่วมสมัยและแต่ยุคอดีตใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับอุลามามีเพียงแค่ไม่กี่คนนะครับใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ย ที่มียึดทัศนะเนี่ยนะเป็นทัศนะใหม่ที่เกิดขึ้นเอาอุลามาตั้งแต่ยุคอดีตแล้วเขาไม่อนุญาตโดยไม่มีเหตุผลความจำเป็นนะมันไม่ถึงจำเป็นจะต้องละหมาดกันดูทีวีแล้วนะครับไม่ได้ฟังวิทยุก็ไม่ได้นะครับครับอย่าทำนะละหมาดบ่ายถ้าจะละหมาดไปละหมาดกับเขาเลย นะครับไปละหมาดกับเขาเลยครับพอไปละหมาดกับเขาก็ยืนห่างอีกเออนะอยากจะละหมาดตามเขาแล้วพอไปแล้วก็ไปยืนห่างอีกนะ มันย้อนแย้งกัน